ตกปลาเป็นท่าเรือนะคะมีรถเข็นตกปลาเรียบร้อยเดินเล่นฟ้า2ดอลลาร์นะถ้ามาตกปลา8ดอลลาร์ชาดไส้สีขาวมากวันนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะแบบออกเรือกันนะแต่ว่าแบบขึ้นลมแรงตกปลามีรถเอาเบรกมา2คันนี้มีนกนางนวลมารอนะเผื่อเราจะมีอะไรแต่ว่าไม่ห้องนะพวกร้านอาหารสวยๆริมชายหาดก็เยอะมากหาดทรายที่ขาวมากอันนี้เวลาผ่านไปมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ได้อะไรเลยนะคะวันนี้ก็อาจจะไม่ได้อะไรแต่ก็มาชมบรรยากาศทะเลก็สวยนะคะตอนแรกจะออกเรือแต่ว่าขึ้นลมแรงเรือที่จองไว้เขาก็ไม่ออกก็เกือบจะจับกันแล้วนะคะสรุปว่าวันนี้ไม่ได้ปลานะไม่ได้ปลาก็ไม่ได้เป็นไรมาแบบมาเที่ยวชมบรรยากาศชอบวิดีโอก็เพื่อเป็นกำลังใจก็กดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะ